สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนพื้นฐานการวาดรูปหน้ายักษ์เนาะนะครับยักษ์นะครับลายไทยก็ส่วนมากหน้าตาก็ละไม้คล้ายคลึงกันเนาะเหมือนกับราหูที่พี่จุนเพิ่งสอนวาดไปเนาะอันนั้นก็เป็นยักษ์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทศกัณฐ์หรือยักษ์ธรรมดายักษ์ทั่วๆไปนะครับพื้นฐานก็เหมือนแบบเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่รายละเอียดรูปร่างลูกตาหรือว่าแม้แต่ลวดลายบนใบหน้านะครับก็ต่างกันแค่นั้นแต่ว่าจริงๆพื้นฐานก็จะใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าผากนะครับอันนี้ที่เราจะวาดเนี่ยคือยักษ์ด้านข้างเนาะนะครับนี่เว้นระยะมาหน่อยนะครับนี่น้องๆก็ขอกันมานานแล้วเนาะยักษ์เนี่ยพี่จุนก็เลยนะครับแล้วขอกันมาเยอะด้วยนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนานมากเลยพี่จุนก็เลยสอนวาดให้เนาะนะครับขอกันมาเยอะเลยเนาะนะครับนี่แต่ว่าให้น้องๆ นะครับเอาแบบว่าพื้นฐานก่อนเนาะเพราะว่าถ้าสอนว่าทศกัณฐ์หรือว่าสอนวาดยากๆเนี่ยน้องๆอาจจะวาดไม่ได้เนาะก็ต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเนาะเอาง่ายๆแล้วก็คลิปพี่จุนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคลิปยาวช่วงนี้ทำคลิปยาวมาเยอะเนาะก็เอาคลิปสั้นๆความยาวสักครึ่งชั่วโมงก่อนเนาะก็แบบไม่ยากมากเห็นไหมขีดเป็นโค้งแล้วขีดโค้งตอกยอดขึ้นไปหน่อยนะครับนี่นะครับคลิปที่แล้วก็วาดด้วยปากกาสีแดงเนาะแต่วาดให้น้องๆชมกันเนาะนะครับไม่ได้สอนเป็นขั้นตอนเลยเนาะวาดแบบปกติแต่ก็พูดคุยกับน้องๆเนาะอันนี้เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางหน้าผากเขาเนาะแต่ว่าเขาหันด้านข้างนะครับเนี่ยพื้นฐานยักษ์เนาะก็เหมือนกันหมดนะครับราหูอมจันทร์ที่พี่จุนเพิ่งสอนไปเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยเนาะก็เป็นนะครับก็เป็นยักษ์เหมือนกันนะครับพื้นฐานเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากอาจจะต่างกันตรงรายละเอียดอะไรเงี้ยนะครับนี่แต่ถ้าเป็นยักษ์แบบระดับพวกยักษ์ที่มีสกุลเนาะพวกทศกัณฐ์เนี่ยก็ยากนะครับค่อนข้างยากมากเลยแต่ว่าพี่จุนก็จะวางพื้นฐานให้น้องๆก่อนเนาะแต่ยังไงก็ต้องสอนวาดอยู่ดีแหละเนาะแต่ว่าอยากจะวางพื้นฐานให้ก่อนลองวาดกันแบบง่ายๆจะได้มีพื้นฐานนะครับในการวาดนะครับก็มีเสียงตัดหญ้าด้วยเนาะวันนี้